อีกหนึ่งหาดที่น่าสนใจและสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะนั่นก็คือหาดน้ำใสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันว่าที่เรือตีหญิงทีมจีมีสีในรายการ Navy Journey Special ค่ะหากคุณผู้ชมนะคะพูดถึงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเราก็ต้องนึกถึงทะเลใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพื้นที่อำเภอสัตหีบแห่งนี้นะคะมีหาดแล้วก็ทะเลสวยๆมากมายเลยแต่วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำอีกหนึ่งหาดที่น่าสนใจและสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะนั่นก็คือหาดน้ำใสหาดน้ำใสเป็นหาดในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นหาดที่มีความเงียบสงบน้ำทะเลใสหาดทรายละเอียดเป็นหาดลาดไม่ชันสามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยและมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการชายหาดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะซึ่งภายในพื้นที่หาดน้ำใสมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายักการดำน้ำดูปะการังการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายและหากท่านใดอยากจะมานั่งชิลพักผ่อนหย่อนใจฟังเสียงคลื่นเล่นน้ำทะเลที่นี่ก็มีเสื่อเก้าอี้ชายหาดและห่วงยางให้เช่าอย่างครบครันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านพักริมทะเลตกแต่งสวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนตากอากาศกันที่นี่อีกด้วยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าบ้านพักที่หาดน้ำใสเป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะและก็ยังมีโซนร้านอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรความอร่อยกันอย่างเต็มที่ถือว่าหาดน้ำใสแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงามที่อยากจะให้คุณผู้ชมเปิดใจมาท่องเที่ยวกันค่ะเห็นหาดสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัญหามลพิษทางทะเลนะคะซึ่งเป็นวิกฤตสำคัญเลยที่ตอนนี้นะคะทั่วโลกให้ความสนใจค่ะซึ่งล้วนแล้วเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดำรงในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะคะเป็นการอุปโภคบริโภคแล้วก็ก่อให้เกิดขยะมากมายเลยค่ะมีการชะล้างลงสู่แม่น้ำลำคลองและไหลลงสู่ทะเลในที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะคะพบการตายของสัตว์ทะเลมากมายเลยค่ะเนื่องจากการกินพลาสติกพอเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของปะการังและกะละปังหารวมถึงระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมโดยน้ำมือมนุษย์เช่นการดำน้ำท่องเที่ยวโดยไม่ดูแลรักษานั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้เองค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจึงมีพระดำริที่จะก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขึ้นนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลค่ะซึ่งกองทัพเรือของเรานะคะก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานสนองพระดำริของพระองค์ท่านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะแต่มีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยนั่นก็คือประชาชนอย่างเรานั่นเองค่ะที่จะเป็นส่วนในการช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลนะคะให้คงความสวยงามและอุดมความสมบูรณ์แบบนี้ค่ะในการช่วยกันเก็บขยะรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนะคะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลค่ะนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองทันทีเลยค่ะและวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะหากท่านใดยังไม่มีแพลนก็ขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวที่หาดน้ำใสแห่งนี้ค่ะหาดสวยน้ำใสสมชื่อเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ค่ะหากท่านใดนะคะได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลไม่ว่าจะเป็นทะเลที่ใดก็ตามก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้ท้องทะเลรวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอยู่กับพวกเราไปนานๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ